ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอ้ำตรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโร่นะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงนะในเดือนสิงหาคม2565ของชาวลัคนาหรือราศีก็ได้นะกรกฎนะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยความต่างของลัคนากับราศีก็คือว่าลัคนาเนี่ยจะผูกวันเกิดเวลาเกิดไปด้วยส่วนราศีเนี่ยมันจะเฉพาะวันเกิดเนาะช่วงเวลาเกิดวันไหนก็อยู่ราศีไหนแต่ถ้ากับลัคนาเนี่ยก็จะมีเวลาเกิดของเรารวมไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยดูทั้งลัคนาราศีเลยก็จะดีที่สุดเลยเนาะโอเคอ่ะคลิปนี้ของลัคนาราศีกรกฎนะคะลัคนาราศีกรกฎมาดูกันว่าชาวกรกฎนะในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกด Subscribe นะกดกระดิ่งกริ๊งๆให้แม่หมอด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะอ่ะอันแรกเลยต้องบอกว่าตอนช่วงเวลานี้นะเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามาในเดือนสิงหาคมนะในเดือนสิงหาคมเหมือนจะมีคนเข้ามานะติดต่อสื่อสารเจรจากับคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานอาจจะชวนไปทำงานเรื่องการเงินนะอาจจะเป็นไปได้ว่าชวนไปลงทุนร่วมหุ้นลงขันลงแรงอะไรบางอย่างนะรวมไปถึงถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีคนมาชวนคุณแบบว่ามาเป็นพ่อสื่อแม่ชักติดต่อคุณนะอาจจะเป็นไปได้นะในเรื่องของสุขภาพช่วงเวลานี้เหมือนคุณจะต้องเจอคนเยอะอาจจะต้องยังคงต้องรักษาระยะห่างอยู่เนาะนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะต่อมาเรื่องการเงินเป็นอย่างไรการเงินนะ Nine of Cups เป็นไปได้เหลือเกินว่าในเรื่องของการเงินของคุณนะในช่วงเดือนสิงหาคมนะชาวกรกฎนะในเรื่องของการเงินนะมันเหมือนกับว่าคุณหยิบจับอะไรก็มีคนเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเป็นไปได้ว่าการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาไหลมาเทมาจากความสามารถของคุณศักยภาพของคุณและความที่คุณมีคนเอ็นดูเมตตาเอ็นดูนี่แหละนะคะต่อมาค่ะสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างล่ะดูจากพลังงานเหมือนกับว่าคนรอบตัวของคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างให้คุณเครียดหรือคิดเยอะคิดหนักเหมือนกันนะเพื่อนฝูงนะหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคอนเนคชั่นหรือว่าคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณที่คุณสื่อสารช่วงเวลานี้อาจจะทำอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนาะเหมือนนอนไม่หลับคิดเยอะคิดหนักคิดมากหรือเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับใครหรือเปล่าอย่าไปเปรียบเทียบเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีลู่วิ่งที่แตกต่างกันออกไปมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปนะนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความมั่นคงนะความดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของความมั่นคงนะนะคะอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะถ้าดูสื่อพลังงานมันเหมือนกับว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอะไรบางอย่างคือมันจะส่งผลดีกับคุณอะไรบางอย่างนี่แหละนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารนะพูดดีคิดดีทำดีจะดีที่สุดเลยนะถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีอาจจะทะเลาะเบาะแว้งได้มันเหมือนกับว่าคุณต้องเจอคนเยอะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอยู่ร่วมกันกับใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงานเรื่องที่บ้านก็แล้วแต่นะลูกหลานนะบริวารลูกน้องนะมันเหมือนกับว่าคุณอยู่กับคนเยอะๆค่ะโดยเฉพาะคนที่เด็กกว่าอาจจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีความคิดเห็นอะไรบางอย่างไม่ตรงกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้พูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้ปกป้องคุณได้มากที่สุดเลยนะคะก็คืออะไรที่ไม่ดีก็ไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีที่สุดเนาะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคหรือศัตรูนะมีหรือเปล่าไหนดูสิโอ้ดูจากพลังงานต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะในเรื่องของศัตรูนะศัตรูมันเหมือนกับว่าเขาชีวิตดีเนาะชีวิตเขาดีในช่วงเวลานี้เขาอาจจะไม่มาทำร้ายอะไรเราหรือว่าเป็นไปได้ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมันเหมือนกับว่าโอเคมันมีแหละนะแต่ในเรื่องของศัตรูเนี่ยเขาคงไม่มาทำร้ายอะไรเพราะเขามีชีวิตดีส่วนเราอาจจะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเหมือนกันในเดือนสิงหาคมแต่ต้องบอกว่าคุณแก้ไขได้อย่างที่บอกไปเพียงแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารหรือคำพูดหรือมันไปได้ว่าช่วงเวลาเดือนสิงหาคมคำพูดของคุณอาจจะค่อนข้างที่จะส่งผลหรือมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้ดึงดูดพลังงานดีๆให้กับตัวเองแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความรักหรือคู่ครองจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยต้องบอกเลยสำหรับคนโสดก่อนนะถ้าคุณโสดอยู่เป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะยังคงฝังใจกับความรักครั้งเก่าอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีรักครั้งใหม่อาจจะต้อง
ดึงความเจ็บปวดเก่าทิ้งไปนะแล้วก้าวเดินไปข้างหน้ามีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆในอนาคตอยู่นะนะคะต้องบอกคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งอยู่แล้วคุณจะผ่านมันไปได้ส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้ว่าความไม่ชัดเจนนี้อาจจะทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจหรือว่าเป็นการรอคอยที่คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดอ่ะหรือว่าไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเหมือนกับว่าอาจจะยังคงจะต้องรออยู่แต่ถ้าเกิดว่าต้องบอกหนึ่งคือถ้าเกิดคุณยังคิดจะรอนะอาจจะต้องสื่อสารนะสื่อสารนะมีโอกาสที่เขาจะรับฟังอย่างน้อยนะเราก็ได้สื่อสารในส่วนที่เราต้องการบอกนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากไปต่อก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วเป็นไปได้ว่าคำพูดหรือการกระทำของแฟนอาจจะมีอะไรมาบั่นทอนหัวใจบ้างหรือว่าทำให้รู้สึกไม่ดีแต่ต้องบอกเลยว่าบางครั้งบางทีในเรื่องของคำพูดเนาะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะบางทีควบคุมไม่ได้เผลอเลยนะก็สื่อสารกันและการบอกกันได้นะไม่พอใจตรงไหนไม่โอเคตรงไหนก็สื่อสารกันได้บอกกันได้มันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดีขึ้นหรือพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะอ่ะต่อมาค่ะKing of Pentacles นะคะดูเหมือนกับว่าในเดือนสิงหาคมถ้าเกิดคุณมีการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการสูญเสียอะไรบางอย่างหรือเป็นไปได้ว่าอ่ะลงทุนก็เลยได้เงินก้อนใหญ่กลับมาก็ได้นะนะเป็นไปได้หรือว่าเดินทางไกลๆแล้วก็เลยได้เงินก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเหมือนจะมีคนมาเปย์ด้วยนะหรือว่าอาจจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆหรือได้เงินตกเบิกนะหรือได้มรดกอะไรบางอย่างนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของที่พึ่งอะไรต่างๆดูเหมือนตอนนี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าในเดือนสิงหาคมมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าที่พึ่งของคุณอาจจะเป็นตัวคุณเองเป็นหลักเหมือนหรือว่าเป็นไปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสร้างได้ด้วยตัวคุณเองคือเหมือนกับคุณเป็นคนสร้างเงินสร้างทองสร้างความมั่นคงด้วยตัวเองนะคะซะส่วนใหญ่นะก็คือต้องบอกว่าคุณเก่งแหละแล้วคุณก็แกร่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องชื่นชมตัวเองเยอะๆนะถึงแม้เราจะต้องพึ่งตัวเองแต่แสดงว่าเราเก่งมากเรามีความเข้มแข็งเรามีความแข็งแกร่งเรามีความสามารถเรามีศักยภาพมากพอที่จะพึ่งตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งบางทีอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะก็ต้องบอกว่ากำลังใจจากตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคือต้องบอกว่าทุกปัญหามีทางแก้ทางออกนะโลกนี้มีปัญหาผู้มีปัญญาจะต้องแก้ปัญหาทั้งหลายแหละจะต้องแก้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของคุณเองนะถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตั้งสติให้ดีคุณจะแก้ไปได้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะอ่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการงานกันบ้างนะการงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะการงานเหมือนคุณจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆอะไรบางอย่างถ้าหางานอยู่ได้งานแน่นอนนะดูจากพลังงานในเดือนสิงหาคมเนาะถ้าไม่ได้ทำเลยก็มีโอกาสว่าจะได้ข่าวดีหรือว่ามีคนมาทาบทามหรือว่ามีคนมาบอกเลยนะว่ามีโอกาสได้งานส่วนถ้าเกิดว่ามีงานอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าทำอะไรใหม่ๆที่ส่งผลให้คุณมีผลงานที่ดีนะเหมือนจะมีโอกาสดีๆหรือถ้าทำธุรกิจอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณคว้าไว้นะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภบ้างมีโอกาสมีโชคมีลาภกันบ้างหรือเปล่าเอามาดูกันเลยนะว้าวต้องบอกเลยว่าถามว่ามีโอกาสมีโชคมีลาภไหมต้องบอกว่ามีนะโชคลาภอาจจะมาในแง่ของความมั่นคงอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยนะหรือเป็นไปได้ว่าโชคลาภอาจจะอยู่ใกล้ตัวนะหรือว่าสิ่งรอบตัวอาจจะทำให้เกิดโชคลาภได้เช่นบ้านนะบ้านเรือนที่ทำงานนะที่พักอาศัยนะคอนโดนะห้องพักอะไรต่างๆที่คุณมีอยู่รอยล้อมรอบตัวนะหรือแม้กระทั่งคู่นะอาจจะเป็นคู่หูก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะแฟนนะหรือว่าจะเป็นสามีภรรยาอะไรก็แต่คู่ของคุณน่ะนะอาจจะนำโชคลาภอะไรบางอย่างมาให้คุณก็เป็นไปได้นะคะอ่ะสุดท้ายค่ะนะมาดูกันว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนสิงหาคมนะชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะดูจากพลังงานเนาะต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีสิ่งมีต้องใช้เงินบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนคุณจะได้คืนเนาะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการลงทุนไปนะแล้วก็ได้คืนหรือมีการเขาเรียกว่า
มีการเสียทรัพย์สินบางอย่างเพื่อได้บางอย่างขึ้นมาแบบทวีคูณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือว่ามีการเงินเข้ามารัวๆนะจากการที่คุณเสียอะไรบางอย่างไปหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการลงทุนนี่แหละลงทุนเสร็จปุ๊บแล้วก็มีผลกำไรหรืออะไรบางอย่างตอบแทนคืนกลับมานั่นเองนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เนาะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นค่าครัวให้กับแม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย